นายวีระพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าวันที่25มิถุนายนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าและการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นที่รวมกว่า 8,800 ไร่ใน6จังหวัดค่ะได้แก่ตราดตากมุกดาหารสระแก้วหนองคายและเชียงรายซึ่งจะทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดที่มอบหมายให้กนอเข้าไปดำเนินการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เปิดประมูลให้กับภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการพัฒนาได้ค่ะทั้งนี้กนอ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมแต่ละพื้นที่เช่นอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีแผนจัดตั้งนิคมในพื้นที่780ไร่ใช้งบกนอลงทุนไร่ละประมาณ 1-1.5 ล้านบาทนะคะซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนสูงถึง10เท่าโดยกนอจะเริ่มเข้าไปพัฒนาในปี2559ถึง2560และพร้อมรับการลงทุนจากเอกชนได้ในปี2561ส่วนแปลงที่2พื้นที่ 1,200 ไร่จะเปิดให้เอกชนประมูลเข้าดำเนินการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไปค่ะโดยก่อนหน้านี้คสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขตป่าไม้ถาวรเขตปฏิรูปและที่ดินสาธารณะให้เป็นราชพัสดุนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน6จังหวัดค่ะส่วนการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2นะคะกำหนดพื้นที่ต่างๆได้แก่หนองคายนราธิวาสเชียงรายนครพนมและกาญจนบุรีซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการด้านรายละเอียดค่ะ